โดยจัดจ้านเข้าถึงเครื่องแกงชูชีชูชีปลาซาดีนจาก3แม่ครัวติ่งข่าวสวัสดีครับเขาบอกว่าถ้าอยากรวยให้เป็นนักร้องเรียนนะครับแต่ต้องเป็นนักร้องเรียนที่เจ๋งจริงๆนะครับถ้าไม่เจ๋งก็เสี่ยงคุกขนาดคนชื่อเจ๋งยังเสี่ยงเลยครับเจ๋งมาถึงเจ๋งดอกจิกและพรรคพวกคุณศรีสุวรรณจันยากับคุณพิมพ์ณัฐานั่นเองครับแต่ว่าเรื่องนี้เขาบอกไม่ได้มีแค่3คนนี้นะคะพี่ก็แน่นอนนะไม่มีแค่3คนนะมี4มี5มี6มี7นะฮะวันก่อนก็รวบอีก2คนนะครับเซียนพระเอกปากน้ำเนี่ยนะหรือเอกวารีชนแล้วก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่อุตรดิตถ์นี่เป็นคนใกล้ชิดของเจ๋งดอกจิกนะเขาบอกพวกนี้ทำหน้าที่เป็นตัวประสานงานนะครับเพื่อให้การตบทรัพย์นั้นเกิดขึ้นได้นี่ผมเอาของคำของผู้การเต่านะผมไม่ได้พูดเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นคนที่ตำรวจเนี่ยต้องการมากด้วยนะคะพี่รวมไปถึงคุณเจ๋งดอกจิกที่ตอนนี้จะไม่เจ๋งแล้วเนี่ยนะไอตอนแรกที่ดูเหมือนจะรอด157แล้วโดนด้วยนะคะครับแน่นอนนะฮะคุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยตอนแรกรวมไทยสร้างชาติบอกว่าไม่ได้เป็นคณะทำงานตั้งแต่ปลายปีก่อนและคุณพิมพ์ณฐาก็โดนปลดตั้งแต่วันที่ตำรวจบุกบ้านศรีสุวรรณนะแต่ผู้การเต่านะบอกว่าปปช.ยืนยันแล้วว่าทั้งสองคนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะโดนข้อหาเดียวกันและต้องรับโทษเต็มอัตราศึกรับโทษมากกว่าศรีสุวรรณด้วยนะศรีสุวรรณเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่สองคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐและทำความผิดเพราะนั้นโทษหนักครับโอ้แบบนี้ไม่น่าจะทำครั้งแรกไม่น่าจะทำครั้งเดียวแล้วแหละเพราะว่านอกเหนือจากโลครึ่งมันมี100โลด้วยค่ะอันนี้สำคัญมากนะครับตอนนี้กรมการข้าวนะที่ไปเรียกตบทรัพย์กรมการข้าวเนี่ย2โลสุดท้ายลดเหลือโลครึ่งเนี่ยนะมันยังมีของกรมการบินฝนหลวงอีกนะฮะที่ตบทรัพย์กันเป็น100โลเป็น100ล้านนะฮะและจะมีตัวใหญ่มากกว่านี้จะมีรัฐมนตรีหรือเปล่าไม่แน่ใจได้นะครับแต่ผู้การตอบว่ามันมีตัวใหญ่มันมีตัวหัวจ่ายด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องลุ้นกันต่อนะมันไม่ใช่แค่โลครึ่งแล้วและกระบวนการนี้มันไปแอบไปซ่อนอยู่ในกรมทบวงกระทรวงอะไรบ้างซึ่งเราจะต้องตามมาและผมลุ้นให้ผู้การเต่านะสะสางเคลียร์พวกนี้สักทีเลยครับซึ่งผู้การเต่าใช้คำแรงเลยนะพี่บอกแก๊งนี้เนี่ยเหมือนหมาขี้เรื้อนข้างถนนค่ะครับเขาบอกอย่างนี้นะฮะว่าพวกนี้เนี่ยนะมันไม่ได้ใหญ่โตมาจากไหนหรอกทำท่าร้องเรียนไปข่มขู่ให้ข้าราชการดีๆเขากลัวหรืออะไรอย่างไรพวกนี้เป็นได้แค่หมาข้างถนนนะเห่าหอนเพื่อแย่งเศษอาหารก็คืองบประมาณกระจิบกระจอกรายย่อยนะไปจนถึงงบประมาณก้อนใหญ่ที่เป็นร้อยล้านทั้งหมดนี้เป็นหมาขี้เลื้อนนะฮะและผู้การต่าบอกว่าเขาสู้แน่ฮะเขาสู้หมดนะไม่สนใจจะเป็นยักษ์หรือจะเป็นพ่อยักษ์หรือลูกยักษ์อะไรพวกนี้นะและผู้การเต่าเนี่ยนะยังพูดพาดพิงไปถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคด้วยนะครับที่คุณพีรพันธ์บอกว่าตำรวจเนี่ยไม่ให้เกียรติเลยส่งตำรวจยศพันตำรวจเอกเท่านั้นเองที่มาควบคุมตัวเจ๋งดอกจิกไปดำเนินคดีนะผู้การเต่าบอกตำรวจยศไหนก็มีศักดิ์มีสิทธิ์เท่ากันทั้งนั้นนะเขาสามารถทำหน้าที่แทนกันได้ไม่เกี่ยวหรอกครับแต่ว่ารัฐมนตรีฮะช่วยส่งเอกสารมาหน่อยนะครับว่าสองคนนี้ทำงานด้วยหรือเปล่ามากกว่าพ่อยักษ์ลูกยักษ์นี่ใครกันนะพี่ติ๋งเพราะว่าผู้การเต่าเนี่ยก็บอกเองว่าแก๊งนี้เป็นแก๊งหมาขี้เรื้อนข้างถนนใช่ไหมแล้วก็บอกด้วยว่า3คนนี้ไม่ใช่ตัวตั้งตัวตีคนเลยอยากรู้เลยพี่พ่อยักษ์กับลูกยักษ์นี่ใครไอ้3คน4คนที่ถูกตั้งข้อหาเนี่ยไม่ใช่ตัวตั้งตัวตีน่าจะเป็นลูกยักษ์ส่วนใครเป็นพ่อยักษ์เนี่ยเดี๋ยวก็รู้ให้แก๊งหมาขี้เรื้อนข้างถนนเนี่ยได้สารภาพได้เลยซะก่อนนะเพราะนั้นถ้าตีความตามที่ผู้การเต่าพูดเนี่ยมันต้องมีคนที่ใหญ่กว่าศรีสุวรรณมากๆนะถ้าเป็นพ่อยักษ์นี่มันก็ต้องระดับรัฐมนตรีหรือเปล่าครับนะถ้าเป็นลูกยักษ์มันก็ระดับอธิบดีหรือปลัดนะแต่ขบวนการนี้ชุดสืบสวนพบว่ากลุ่มนายศรีสุวรรณเนี่ยเรียกรับเงินหลัก100ล้านก่อนจะมีการต่อรองเหลือ80ล้านแต่ยังไม่ได้มีการจ่ายเงินนะเพราะนั้นงานนี้จะมีปลาใหญ่ร่วมด้วยตอนนี้ตำรวจกำลังรอดูว่าปลาใหญ่จะเอายังไงยืนยันว่าเมื่อปปปร่วมกับปปทปปงและปปชเอาจริงเอาจังเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยไม่เหนือบ่ากว่าแรงนะที่จะเอาพวกนี้ให้ล้มดังคลื่นให้ได้ครับถ้าคิดตามพี่ติ่งนะก็คือถ้าพ่อยักษ์เป็นระดับรัฐมนตรีลูกยักษ์ก็รองลงมาเป็นอธิบดีก็ว่าไปโอ้นึกถึงคำที่คุณวิโรจน์พูดอยู่เหมือนกันนะพี่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนชั่วค่ะนะฮะเรื่องของคนชั่วกับคนชั่วถูกไหมฮะอันนี้คุณวิโรจน์พูดนะส่วนจะตีความยังไงก็แล้วแต่นะครับ
ประเด็นก็คือกรรมธิการที่เขาตรวจสอบเรื่องงบประมาณเนี่ยนะสสเทงเนี่ยนะเขาแถลงแล้วว่าเขาจะเรียกอธิบดีทั้งสองกรมนี่มาทั้งกรมการข้าวกรมการบินฝนหลวงเนี่ยนะให้มาชี้แจงเรื่องงบประมาณถ้าท่านถูกก็ว่าไปตามถูกถ้าชี้แจงได้ก็ว่าไปเขาไม่ได้บอกว่าเขาให้ความเป็นธรรมนะให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการที่โดนตบทรัพย์ด้วยในขณะเดียวกันถ้าไม่มีความผิดปกติเขาก็จะเล่นงานด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกับแก๊งคุณศรีสุวรรณคุณเจ๋งดอกจิกอะไรพวกนี้นะกรรมธิการเขาจะเรียกไปพบวันที่15กุมภาพันธ์นะว่าใช้งบยังไงกรมการข้าวกรมการบินฝนหลวงนะอะไรที่สงสัยว่าไปเที่ยวต่างประเทศไปกับใครนะการวางงบประมาณในแต่ละปีในการประกาศงานข้าวเนี่ยนะใช้ปีก่อนใช้5ล้านปีนี้ทำไมใช้15ล้านเขาก็ตรวจสอบส่วนมันจะเข้าล็อกเข้ารอยอย่างที่คุณวิโรจน์พูดหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตอนนี้กรรมธิการเขาตรวจสอบทั้ง2ฝ่ายฮะทั้งผู้ร้องนะและก็ผู้ถูกร้องด้วยเช่นเดียวกันครับยังไม่รู้หรอพ่อยักษ์ลูกยักษ์เป็นใครแต่ที่แน่ๆตอนนี้คุณเจ๋งดอกจิกเหมือนติดระเบิดโยนระเบิดตู้มแล้วล่ะครับพี่ตอนนี้เจ๋งดอกจิกออกมาโวยวายใหญ่แล้วนะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยรัฐมนตรีธรรมนัสเป็นคนสั่งให้เขาไปเคลียร์อธิบดีนะแล้วก็เคลียร์กับศรีสุวรรณเองนะโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องเลยนะทำไปเนี่ยเพราะหวังดีต่ออธิบดีและก็นะอุตส่าห์ลดราคาให้จาก2โลถึงโลครึ่งแล้วนะยังมีคนหักหลังเขาอีกเขาบอกในกรมการข้าวมีงูเห่าหมายความว่าไงฮะเขาลดราคาให้เขาอุตส่าห์ลดราคาให้แล้วยังมาหักหลังเขาไปฟ้องสื่ออีกและเจ๋งดอกจิกสาบีสาบานนะกับพักแก้วมรกตกับอะไรเลยนะครับว่าไอ้พวกที่ทำเขาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นประชาชนเนี่ยนะขอให้ชิบหายไว้วอดถ้าเขาไม่ผิดจริงนะขอให้ชิบหายไว้วอดไปยันครอบครัวส่วนเขานะถ้าเขาไม่ได้ทำผิดเนี่ยขอให้เขาเจริญรุ่งเรืองนะตอนนี้เนี่ยเจ๋งดอกจิกไม่ต้องไปสาบานแล้วฮะตอนนี้ไปสู้กับศาลให้รอดก่อนนะฮะอันนี้เป็นห่วงมากๆนะครับ